เปิดชีวิตปีเตอร์คอปเลือกทิ้งทุกอย่างเพราะผู้หญิงคนเดียวไม่สมหวังเรื่องรักถูกนอกใจถึงห้าครั้งเปิดชีวิตปีเตอร์คอปอยู่วงการมานานกว่า20ปีเลือกทิ้งทุกอย่างเพราะผู้หญิงคนเดียวจัดเป็นหนุ่มหล่อที่โดดเด่นมาตลอดตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวสำหรับปีเตอร์คอปดาริโนหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ลูกครื่องไทยเดนมาร์กที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีความหล่อของเขาก็ไม่เคยลดลงเลย และเผยถึงเรื่องรักและครอบครัวแบบจัดเต็มปีเตอร์เผยว่าเรื่องผมเคยถูกนอกใจไหมผมนับให้แล้วกันที่นึกออกตอนนี้ก็5คนครับที่เลิกกันเพราะผมจับได้คือคบกันอย่างนี้มีอยู่วันหนึง่งมีอะไรผิดสังเกตก็มีอยู่ครั้งหนึง่งมีธุระธุระสาคัญกลับไปนอนก่อนเถอะเราก็รู้สึกปกติต้องกลับบ้านพร้อมกันโทรไปไม่รับสายติดต่อ,อยังไงก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้นอนทั้งคืนผมก็กังวลก็เลยไปบุกไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านผมก็รอ แล้วเขาก็กลับมาตอนเช้าก็จับได้แต่มีบางคนที่เราแบบถึงขั้นว่าเราขอเปิดแอปพลิเคชันเพื่อติดตามตัวอย่างที่เขาโทรหาใครแล้วคุยโทรศัพท์มันก็ยังคงบันทึกอยู่ GPS เดินทางไปไหนมาแล้วเท่าไรรวมถึงโทรศัพท์วางอยู่ผมกดแค่หนึ่งปุ่มมันเปิดไหมให้ผมฟังเลยแล้วเราก็เจอความจริงที่มากกว่าที่เราคิดครับส่วนที่ถามว่าตอนนั้นมีข่าวผมหายไปนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ครับงานนี้หายหมดเงียบกริบเลย มันก็มีช่วงที่มันเครียดจริงๆเพราะมันมีช่วงที่มันกดดันมันไปต่อไม่ได้แบบว่าผมไม่ใช่คนที่แบบว่าจะเอาคะแนนเข้าตัวเองการที่ปกป้องตัวเองผลลัพธ์คืออะไรเราต้องไปว่าคนอื่นไหมแล้วเราต้องปกป้องตัวเองเพื่อให้ตัวเองดูดีไม่ใช่แนวทางผมว่าไม่แมนแล้วผมก็ไม่ได้ถูกสอนมาแบบนี้แต่ท้ายที่สุดผมไม่อยากไปพูดอะไรไม่ดีแล้วลูกกลับมาดูแล้วเรารู้อยู่แก่ใจเรามองตัวเองในกระจกทุกเช้าเรารู้สึกยังไงครับ และหลังจากมรสุมลูกใหญ่ที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้นปีเตอร์ก็กำลังจะกลับมามีผลงานในวงการบันเทิงอีกครั้ง